นางงามเตรียมแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ร่วมเทศกาลนะคะฝ่ายควายงามก็เตรียมเหมือนกันค่ะตามคิวก็จะต้องไปออกงานบนถนนข้าวสารโดยเฉพาะเจ้าควายเผือกตัวนี้นะคะมีชื่ออยู่ค่ะพี่โก้เมืองเพชรแรกๆเนี่ยถูกตั้งคำถามอยู่นะคะว่าเอาแล้วควายเนี่ยจะร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวที่ข้าวสารตามแผนที่จะไป 13-14 เมษายนนี้จะได้หรือเปล่าแต่พอเห็นนางงามจูงควายกันง่ายๆแบบที่เห็นเมื่อกี้นะคะยืนยันได้เลยควายตัวนี้เชื่องแล้วก็เป็นมิตรกับคนอย่างมากค่ะจนทำให้แอนโทเนียโพซิลร้องอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023อาสาพาเดินมาแนะนำให้เชนิสปาลาซิโอสมิสยูนิเวิร์ส2023ที่อยู่ระหว่างการเดินทางมาทำกิจกรรมในบ้านเรานะคะได้รู้จักกับควายเผือกขนาดใหญ่กับธรรมเนียมสงกรานต์ค่ะที่ให้เกียรติกันด้วยการรดน้ำขอพรคราวนี้ก็ใช้ขันน้ำค่ะน้ำอบมาลัยเป็นสัญลักษณ์ของความหอมเย็นชุ่มฉ่ำซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่นางงามทั้งคู่ใกล้ชิดกับควายเผือกที่มีค่าตัวสูงถึง18ล้านบาทค่ะแล้วก็นับเป็นสื่อรณรงค์ความสำคัญของควายสวยงามที่มีมูลค่าในประเทศและต่างประเทศนะคะตัวอย่างเช่นลาวเวียดนามและจีนที่เป็นตลาดสำคัญในอุตสาหกรรมควายงามค่ะ For sure is a really imponenteimponent is a really imponent animal but is a huge animal too but I respectthe buffalo because I know what is the main food is for all the Thailand people and for sure I connect with the buffalo I did it is the reason because I touch his head เขาบอกว่าเขาเห็นความสำคัญของควายแล้วเขามี connection กับพี่เขาแล้วก็เขาให้เกียรติสัตว์ตัวนี้เพราะว่าเขาเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยแล้วก็ history ของคนไทยด้วยส่วนตัวน้องแอนล่ะเจอครั้งแรกเมื่อกี้เจอแบบหอมเลยหอมและจูบน้องก็เลยใช่เพราะว่าพี่โก้หล่อขโมยซีนน้องแอนไม่ค่ะแต่ว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานวันนี้กับพี่โก้แล้วก็กับเชนิสด้วยก็แอนได้เจอควายมาแล้วแต่ว่าไม่เคยเจอควายสวยขนาดนี้ใช่ค่ะรอขนาดนี้ค่ะขอโทษตกใจที่ขนาดไหมครับตกใจค่ะตอนที่แอนเดินไปข้างหลังไปเจอครั้งแรกค่ะแอนช็อกมากแบบตัวเพราะในรูปคือใหญ่ประมาณนึงแต่ว่าพอเจอตัวจริงคือใหญ่อีกร้อยเท่าแล้วก็คือพี่เขาชิลมากแบบนั่งอยู่กับพัดลมกินข้าวดื่มน้ำคือแบบมันตอนแรกเราจะกลัวแต่ว่าพอเราได้มาสื่อสารกับพี่เขาคือมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายถ้าเราดูแลจริงๆถ้าถามว่าจะให้นั่งอ่ะแอนนั่งมั้ยแอนจริงๆได้มีโอกาสนั่งแต่ว่าแอนบอกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าอยากให้เกียรติพี่เขาไม่อยากไปแบบถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่อยากไปแบบอินเทอร์เฟียร์กับสิ่งที่เขาไม่ชอบก็จุงดีกว่าครับอธิบายเรื่องแบบต้องลดน้ําต้องหรือว่าต้องมีการคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยอธิบายให้เขาฟังหน่อยดีว่าแอนได้บอกว่าโอเคตอนที่ช่วงเวลาสงกรานต์เราก็จะเอาน้ำมาส่วนมากจะไปให้พ่อให้แม่ให้คนที่เราให้เกียรติคนที่เรารักแล้วไปขอแบบไปขอพ่อแล้วก็ไปขอแบบตอนนี้คนไทยว้าวแล้วเนี่ยลาออกมาให้ระดับโลกระดับจักรวาลเนี่ยว้าวนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยคลิปพวกนี้มันก็จะมีการไวรัลไปทั่วโลกคนก็จะรู้จักว่านี่คืออีกหนึ่งอัตลักษณ์ของประเทศไทยธรรมดาส่วนใหญ่คนจะรู้จักแค่ช้างใช่ไหมครับตอนนี้คนจะรู้จักแล้วประเทศไทยมีควายอย่างนี้เหรอแล้วก็ไม่ได้มีอย่างนี้ตัวเดียวมีอีกเยอะเลยนะครับอุตสาหกรรมควายไทยก็คือคนจะรับความสนใจก็จะอาจจะเริ่มมีคนอยากจะมาซื้อพ่อพันธุ์ควายใหญ่ๆไปนึกออกไหมครับอุตสาหกรรมน้ำเชื้อก็จะสามารถไปต่อได้อุตสาหกรรมฟาร์มสเตย์ที่คนอยากจะมาท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะครับก็จะไปได้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นนอกจากชามชายหาดมีม้าแล้วอาจจะมีควายจูงได้อีกคือในวงการเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่มูลค่าของควายเผือกเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้ำเชื้อจากพี่โก้เมืองเพชรเนี่ยแหละค่ะพี่โก้ของน้องแอนเนี่ยนะคะมีผู้นำไปเพาะพันธุ์ค่ะมูลค่านี่สูงมากเลยถึง 7-8 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะขณะที่ควายพันธุ์อื่นๆค่ะอย่างเช่นพันเตี้ยหรือว่าฟาร์มเนี่ยมักจะเรียกว่าควายแคระจากความสูงเนี่ยไม่ถึงเมตรมูลค่าอยู่ที่ตัวละ2,800,000บาทตัวเลขเหล่านี้ค่ะเป็นตัวอย่างของมูลค่าควายงามที่หากได้รับการส่งเสริมเนี่ยก็จะไปได้ไกลในตลาดต่างแดนนะคะก็เป็นเหตุผลของการสร้างภาพลักษณ์ควายสู่ระดับนานาชาตินี่แหละค่ะ